ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำที่คุณนานาบอกไว้เมื่อต้นรายการนะครับว่าทำง่ายก็ไม่รู้นะครับว่างานนี้มันจะง่ายจริงๆหรือเปล่าต้องไปชมกันครับเอาละครับในส่วนของตัวแป้งเนี่ยเราไปได้สูตรมาเป็นสูตรลับประจำตระกูลหนึ่งแต่เขาบอกว่าเป็นแบบลูกครึ่งยวนเฮ้ยมันยังไงฮะลูกครึ่งก็เขาบอกว่าเนี่ยอร่อยมากแล้วก็แป้งนุ่มแล้วก็ไม่ต้องกรอกบนปากหม้อด้วยอ๋อเราแบบอยู่บ้านก็ทำได้ใช่เราสามารถใช้กระทะคุณภาพดีๆกรอกแล้วก็ได้แป้งที่นุ่มเหนียวอร่อยอ่ะมาลองกันดูเขาบอกว่ามันจะต้องใช้แป้งมันครับใส่ลงไปแป้งข้าวเจ้าครับและแป้งเค้กแน่นอนถ้าพูดถึงแป้งเค้กก็ต้องเป็นแป้งสาลีทำเค้กตราริบบิ้นนะคะสังเกตง่ายๆมีโลโก้ริบบิ้นแล้วก็มีแถบสีชมพูแบบนี้ครับใส่ลงไปตัวแป้งคุณภาพมาตรฐานดี จากนั้นนะคะใส่ของแห้งลงไปให้หมดก่อนก็คือเกลือป่น4 อย่างนะฮะจากนั้นของเหลวของเราเนี่ยนะคะจะมีกะทิน้ำเปล่าแล้วก็น้ำมันพืชถ้าพูดถึงกะทิก็ต้องเป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกผมต้องคนไปเรื่อยๆเลยไหมฮะหรือว่าเราแบบว่าเพียวๆเลยได้ไหมฮะกะทิแบบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยได้แต่มันจะเข้มข้นเกินไปเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีน้ำเปล่าด้วยจากนั้นตามด้วยน้ำเปล่านะคะโอ้คนง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะมาคุณกั๊กของเด็ดไว้นี่เองถ้าเกิดคนเสร็จแล้วผู้ช่วยเราในครัวเนี่ยเกิดความสามารถไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยตั้งใจส่วนผสมเป็นลูกๆเนี่ยก็พยายามนิดนึงคนไปแล้วก็กรองส่วนผสมนะคะก็จะง่ายขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการทำอะไรแบบนี้นะฮะมันอยู่ที่จังหวะจะโคลนนะถ้าคุณใส่ปุ๊บบอกเท็ดดี้โคลนอะไรเราทำงานเป็นทีมอ่ะคือคุณถือจะก้อมือคุณต้องถามเหรอว่าผมต้องคนไหมครับให้ถือไปทำไมเป็นไม้มั้งร้องเพลงอย่าท้านะ และสุดท้ายนะคะเราจะใส่น้ำมันพืชวันนี้เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตอย่างน้อยจะได้มีส่วนผสมที่เป็นไขมันนะฮะว่าเพิ่มเข้าไปในนี้เนาะแล้วก็เพื่อให้แป้งของเราเนี่ยทรงสวยหลายๆคนก็มักจะแนะนำว่าให้พักแป้งไว้10 นาทีโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าแป้งจะทรงสวยอย่างที่เจ๊บอกคือพักไว้นะอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปทำทีหลังละกันอันนี้คือที่พักไปแล้วทำไมมันดูแบบเขาดูแบบว่าเหมือนทำปฏิกิริยานะโอเคกว่าเยอะเลยอ่ะจากนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำปากหม้อยวนไส้หมูยอผัดพริกไทยดำกันแล้วนะครับโดยเริ่มจากการทาน้ำมันลงบนกระทะแล้วก็เทแป้งลงไปครับโดยใช้ไฟอ่อนเพื่อไม่ให้แป้งสุกและแข็งจนเกินไปคือตอนนี้คือแป้งในกระทะเนี่ยคือสุกกำลังดีสุกแล้วแล้วก็ใส่ไส้ลงไปโอ้ไส้เยอะขนาดนี้เลยเหรอความรู้สึกคนกินนะคุณคือเคล็ดลับอันนี้คือยังไงฮะเราต้องคุมไฟใช่ไหมฮะใช่ค่อยๆขับไปเนาะเฮียแต่ของเราจะไม่ค่อยสวยนะทรงแต่เรามั่นใจความอร่อยนะปรับแต่งกันอีกทีได้นะฮะโอ้โหมาน่ากินแบบนี้เลยนะฮะแล้วก่อนกินก็จะมีแบบว่าท็อปปิ้งเนาะใช่นะฮะมาชิ้นแรกมาแล้วชิ้นต่อไปเทดี้ทำไหมไม่มีปัญหาเหมือนเอาปัญหามาน่ะเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำจะพังหรือว่าปัง 1 2 3เอาละครับแป้งได้นะฮะขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะฮะผมล้างแล้วโอ้ยแป้งขาดซะแล้วครับงานนี้คุณเท็ดดี้จะแก้สถานการณ์ยังไงครับเนี่ยไม่ได้ไงแต่เราก็กินได้นะแล้วก็แค่คว่ำลงไปอ่ะแป้งมันดูหนาๆด้วยเนาะมาทำเองป่ะไปยืนป่ะจริงๆเหรอโกรธป่ะไม่โกรธนะมาต่อกันที่ชิ้นถัดไปครับคราวนี้คุณนานาเนี่ยต้องกลับมาลงมือเองแล้วล่ะครับสุดยอดเลยครับได้อยู่ แต่คุณต้องเอาแป้งบางๆคือถ้าคุณแป้งหนาเนี่ยไม่ได้ทำไมแตงกวาเมื่อกี้มี3ท่อนกลับมาเหลือท่อนเดียวอ่ะสถานการณ์สร้างวีรบุรุษบอกเลยแต่ขณะที่คุณนานากำลังจะหาผักเพื่อตกแต่งจานคุณเท็ดดี้เองก็ไปคุมกระทะให้ครับแล้วแบบนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงครับเนี่ยเขาเอาทายางไปได้มันหรือวะว้าถือว่าครั้งนี้ทำได้ดีนะครับเก่งจริงๆเลยคุณเท็ดดี้เนี่ยจากนั้นก็ถึงเวลาการตกแต่งจานด้วยกุนเชียงหมูตราวาสนาครับนำไปต้มและหั่นเป็นเส้นๆและนำลงไปทอดครับก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยครับจากนั้นก็โรยด้วยหอมแดงเจียวครับและตกแต่งด้วยยอดโหระพาแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มไก่ตราโลโบครับพร้อมด้วยโรยด้วยถั่วลิสงลอบเปลือกตราข้าวทองที่นำไปคั่วและโขลกหยาบๆครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับกับปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำปากหม้อยวนหมูยอผัดพริกไทยดำเสร็จแล้วครับปากหม้อยวนสูตรพิเศษที่มีกลิ่นหอมกะทิและแป้งนุ่มหนึบและมีไส้เป็นหมูยอผัดพริกไทยดำให้ความเผ็ดร้อนแต่ช่างเคี้ยวเพลินเป็นเมนูที่ใครๆก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยจริงดูไม่ค่อยเหมือนอาหารเวียดนามเพราะว่าปกติอาหารเวียดนามผักจะเยอะใช่นี่ดูไม่มีผักเลยอ่ะเก็บไว้กินทีหลังผักมื้อต่อไปวันนี้เรามีเมนูแกงเหลืองสับปะรดกุ้งจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟเติมน้ำพริกแกงเหลืองข่นให้เข้ากันแล้วตั้งไฟต้มพอเดือดใส่เนื้อสับปะรดและกุ้งสดต้มพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและน้ำปลาข่นให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วปิดไฟตักแกงเหลืองสับปะรดกุ้งลงในภาชนะจัดรับประทานกับข้าวหอมมะลิหุงสุกและไข่เค็มพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูตำกระท้อนปลาร้าทอดอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาหั่นปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาเป็นชิ้นพอดีคำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาปลาร้าปลาจีนที่ผ่านการปรุงรสและคลุกเคล้าข้าวคั่วมาอย่างดีมั่นใจได้เลยค่ะว่าทอดออกมาจะหอมอร่อยนำลงชุบในแป้งทอดกรอบจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะใส่กระเทียมพริกขี้หนูแห้งและพริกขี้หนูลงในภาชนะตำพอแตกใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเปราะมะเขือเทศสีดาและกุ้งฝอยแห้งตำให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าและน้ำมะขามเปียกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่กระท้อนซอยเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักตำกระท้อนปลาร้าทอดใส่ลงในภาชนะวางปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาที่ทอดไว้โรยหน้าด้วยกุ้งฝอยแห้งและถั่วลิสงอบสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูตำกระท้อนปลาร้าทอดรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ช้อปปี้ลาซาด้าค่ะ